คนไทยเฮทั้งประเทศน้องเทนนิสชนะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วันนี้24กรกฎาคม2564กีฬาเทควันโดในศึกโอลิมปิก2020โตเกียวเกมที่ประเทศญี่ปุ่นรุ่น49กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิภักษ์วงศ์พัฒนกิจน้องเทควันโดเบอร์1ชาวไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ได้สำเร็จหลังเฉือนชนะอาเดรนาเซเลโซอิเกลเซียสจากสเปน11-10คะแนนพลิกแซงจากที่ตามอยู่9-10คะแนนด้วยลูกเตะช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายประวัติน้องเทนนิสมีชื่อจริงว่าพานิภักษ์วงศ์พัฒนกิจเกิดเมื่อ8สิงหาคมพ.ศ. 2540สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทพลีลากรุงเทพมหานครและระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเทนนิสพานิภักษ์แข่งเทควันโดมาแล้วกว่า15ปีคว้าเหรียญทองมาถึง32เหรียญและยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแรกของไทยจากรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนครั้งที่2ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนและนอกจากนั้นเธอยังเป็นแชมป์เทควันโดโลกปี2015รุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมและปี2019รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมพานิภักษ์เป็นแชมป์เทควันโดในโลกคนที่4ของไทยอีกด้วยรางวัลที่ได้รับมีนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงรองดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2557นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2558 Match TKD Award 2015 Best Female Athlete สิงหาสปอร์ต Hall of Fame นักกีฬาใจสิงประจำปี2559นักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่10นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2558เยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านกีฬานักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2559รองชนะเลิศนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่11 M Thai Top Talk About 2018รางวัล Top Talk About Sports Person นักกีฬาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด